ละ4-5 ท่านเองนะฮะโอเคอันนี้เนี่ยสำหรับนักพัฒนาที่เคยพัฒนาอยู่บนแพลตฟอร์มซิมเบียนไปแล้วเนี่ยนะฮะก็นะลองมาเปลี่ยนบรรยากาศดูนะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนมาพัฒนาบนยกบนว่าขึ้นไหมขึ้นหนึ่งเปลี่ยนไปยังไงนะวิธีการเปลี่ยนไปยังไงนะฮะว่าต่อไปซิมเบียนอาจจะน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นรูปโผล่เยอะขึ้นแล้วก็จะได้การเปิดมันได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสของเราเนี่ยนะครับก็จะมี2วันใช่ไหมฮะแล้วก็มีวันที่1กับวันที่2นะวันที่1เนี่ยนะเราก็จะพูดทั่วไปในอินโทรดักชั่นนะฮะแล้วก็เบสิกพื้นฐานต่างๆนะที่จําเป็นต้องรู้ในการเขียนแอปพลิเคชันบน Windows Phone นะฮะแล้วก็พอมาวันที่2เนี่ยนะเราก็จะเริ่มเจาะลึกขึ้นนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคต่างๆนะฮะในการเข้าไปช่วยเสริมในการพัฒนาแอปพลิเคชันบน Windows Phone นะฮะรวมถึงนะฮะการทำแพ็กเกจที่นะฮะของซอฟต์แวร์แพ็กเกจที่เป็น Windows Phone เนี่ยเพื่อที่จะส่งเข้ามาเป็นเคสนะฮะแล้วก็รวมถึงนะวิธีการเทสแอปพลิเคชันนะฮะเพื่อให้นะเวลาเราเทสแอปเข้าไปแล้วเนี่ยนะไม่ถูกเตะออกมานะทำยังไงนะให้มันมีโอกาสผ่านตั้งแต่ครั้งแรกที่เราสับมันเข้าไปเราก็จะมาดูกันในวันที่2นะฮะอันนี้ถามว่าผู้เรียนที่มาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละคนอาจจะมีประสบการณ์มีพื้นฐานอยู่แล้วมาไม่เท่ากันนะครับว่าคลาสเนี่ยมีความอะไรบ้างนะฮะอันดับที่1นะใช้ร้องเป็นก็ใช้ร้องเป็นนะฮะโอเคอันดับที่2คีย์บอร์ดมีร้องเป็นคีย์บอร์ดแต่ผมที่ผมไม่มีร้องทำเองใครก็ใช้ชักแต่ได้ก็คือ2อย่างนี้นะก็โอเคแล้วนะเพราะว่าเนื้อหามันจะไม่ลึกมากนะถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นภาษาหนึ่งที่เราไม่เคยถนัดนะจะให้ความเสียไปนะแล้วก็อันไหนที่เรายังดูเราก็ไปศึกษาเพื่อมองได้นะคืออยากจะเน้นเรื่องของทูให้เห็นก่อนครับเพราะว่าเวลาจะพัฒนาแอปพลิเคชันบน Windows Phone เนี่ยทูเนี่ยจะมีส่วนช่วยค่อนข้างเยอะนะในการสร้างชิ้นงานออกมาได้เร็วที่สุดเป็นงานที่เราสะดวกที่สุดนะเป็นวิธีการที่จะทำให้กับเป็นงานสร้างช็อตคัทนะไปถึงแอปพลิเคชันนะได้เร็วขึ้นนะครับโอเคทีนี้พอพูดถึงโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนตัวเนี้ยนะเรารู้จักอะไรบ้างครับแล้วบนสุดนี่อะไรฮะแน่นอนอะไรฮะไอโฟนใช่ไหมครับแล้วก็ขวาหน่อยก็นะฮะตั้งตัวดีได้มาเป็นซิมเบียนใช่ไหมแล้วก็เป็นอะไรครับอันล่าสุดแคปเปอร์เราได้ครับคืออะไรปาประมาณเว็บโอเอสนะฮะคือเว็บโอเอสปาแล้วตอนนี้ปาไปอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมโอเคจะเห็นว่าโทรศัพท์ที่มีอยู่ณตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงฮะหน้าตารูปร่างมันคล้ายกันใช่ไหมฮะเปิดขึ้นมาเราก็เจออะไรฮะไอคอนแอปอันนี้เนี่ยแน่นอนว่า4ตัวเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะฮะออกมาก่อนWindows Phoneแน่นอนฉะนั้นความยากมันอยู่ที่มันจะซอฟต์แล้วว่าจะทำยังไงนะให้operating system ที่อยู่บนโทรศัพท์เนี่ยนะมันแตกต่างไปจากนะฮะคู่แข่งที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดนะมันจึงเป็นที่มานะฮะของ Windows Phone นะตัวนี้นะที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกเหมือนกันนะก็คือชื่อว่า Metro Style นะ Metro Style ตัว Metro Style เนี่ยนะมันถูกออกแบบมานะเพื่อนะให้เหมาะการใช้งานในระดับที่เป็น end user จริงๆนะแล้วมันก็จะเริ่มปรากฏในหลายๆที่มากขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะ Metro เนี่ยที่แรกที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คืออะไร Windows Phone ตอนนี้มันเริ่มขึ้นไปบนนะฮะ Windows 8ใช่ไหมถ้าเกิดใครได้ลองเล่น Windows 8ก็ได้เห็นนะ user interface ประมาณนี้ที่มีไอ้แผ่นสีเหลืองนะฮะปรากฏบน Windows 8เวลาเราดีไซน์หรือว่าออกแบบซอฟต์แวร์เนี่ยนะเราก็ต้องรู้คอนเซ็ปต์ของมันนะเพื่อที่จะเอาพวกฟีเจอร์หรือว่า experience ต่างๆนะที่มันส่งออกมานะสู่ผู้ใช้ออกมาใช้ให้ได้ให้เต็ม
ที่คราวนี้พอพูดถึงตัว Windows Phone เนี่ยนะจริงๆมันก็คือเป็น Windows OS นั่นแหละนะแต่ว่า Microsoft จะแยก OS นะออกเป็นหลายโปรดักต์นะมีทั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับมีทั้งสำหรับ PC Desktop ที่ใช้ตามบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็มีที่เป็นเรียกว่าเป็นComfort Editionแล้วก็ CE นะไอ้ตัว Windows CE เนี่ยมันจะเป็นโอเปอเรทิ่งซิสเต็มที่เหมาะกับนะ UI ที่ต้องการการพกพานะต้องการประหยัดพลังงานขึ้นมีเสียงก็ได้ครับ Windows 4ขึ้นมีไอ้ตัว Windows Phone เนี่ยมันก็คือ Windows 4นะมันจัดคนละตัวกันกับ Windows 7นะครับโอเคแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะมันอาจจะเป็นตัวเดียวกับ Windows 8นะคือใช้เคอร์เนลตัวเดียวกันนะกับตัวใหญ่นะฮะคราวนี้ถามว่า approach ว่าทิศทางในการออกแบบตัว Windows Phone เนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาโฟกัสที่อะไรบ้างนะอันดับแรกเลยนะโฟกัสที่ end user นะ end user ต้องมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ให้คนที่เป็นพวก developer หรือ team เนี่ยทำการออกแบบนะเขาจะทำการสำรวจนะทำการ survey นะว่า UI เนี่ยควรจะออกมาเป็นลักษณะไหนเพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้มากที่สุดนะใช้งานง่ายที่สุดเข้าถึงเร็วที่สุดนะครับคลิกน้อยครั้งที่สุดหรือว่าทักน้อยครั้งที่สุดนั่นคือดีไซน์จากพื้นฐานตรงนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มนะฮะปัญหาอย่างนึงเนี่ยนะฮะของโทรศัพท์ในยุคเดิมเนี่ยนะฮะที่หนึ่งโอเปอเรติ้งซิสเต็มเนี่ยนะมักจะมี UI ซัพพอร์ตหลายอย่างนะอย่างเช่นยุคที่เป็น Windows Mobile ใช่ไหมฮะเรามี HP นะฮะมี Asus มี Dell มีอะไรเยอะมากมายนะแต่ก็ทำเป็น PDA ออกมาใช่ไหมฮะแต่ละอันก็จะมีสเปคแตกต่างกันใช่ไหมฮะอันนี้พอสเปคแตกต่างกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับคนใช้ Windows Mobile ก็จะได้ experience ที่แตกต่างกันต่อไปนะฮะมีบางคนก็หยิบตัวนี้มาที่มันบูทช้ากันที่ทำไมตัวนี้มันแข็งกว่ากันที่ทำไมตัวนี้มันชอบ restart ตัวเองนี่เป็นต้นนะฮะนั่นคือเป็นประเด็นของเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์นะที่มันยังไม่ดีพอหรือไม่เป็นสแตนดาร์ดและทำให้เอ็นยูเซอร์เนี่ยเวลาใช้ XP เนี่ยไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนี่ตามมาคือเป็นซอฟต้องนะทำตรงนี้ให้ดีขึ้นนะคือพยายามวางสแตนดาร์ดให้กับตัวฮาร์ดแวร์นะถามว่าวางสแตนดาร์ดแล้วมันได้อะไรอันดับแรกเลยก็คือทุกคนนะที่ใช้ในรุ่นโฟนจะมี XP ที่ใกล้เคียงกันที่สุดใช่ไหมครับใครก็ตามที่ใช้ Windows Phone ก็จะมี CPU 1 ชิ้นนะจะใช้ของ Nokia ก็ดีหรือว่าของ HTC ก็ดีนะก็จะได้ความรู้สึกเรื่องของ Speed เท่าๆกันเพราะฉะนั้นภาพผู้ใช้ที่มอง Windows Phone เนี่ยก็เร็วนะ Windows Phone เร็วนะ Windows Phone ไม่ค่อยแฮงบ่อยนะไม่ต้องมาจิ้มปุ่ม Restart ตัวเองทุกวันใช่ไหมครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อ2เนี่ยนะครับพอฮาร์ดแวร์เป็นสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยเวลาอัปเกรดมันง่ายขึ้นนะสมมติพรุ่งนี้นะ Microsoft ออกนะเฟิร์มแวร์มานะชุดหนึ่งนะถ้าเกิดตัวฮาร์ดแวร์มันเป็นสแตนดาร์ดนะผู้ผลิตนะก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยนะมาในดิสได้เลยทันทีนะถ้าผู้ผลิตเขาใช้ฮาร์ดแวร์ตามสแตนดาร์ดที่ Microsoft ระบุนะเพราะฉะนั้นรอบของการอัปเกรดมันจะง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะแต่ถ้าเกิดฮาร์ดแวร์ต่างเนี่ยนะผู้พัฒนาต้องเอาโปรแกรมมาทำมาคัสตอมมาปรับมาจูนนะมาเทสนะดูว่ามันมีปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ฟิกนั่นคือทำให้มันเสียเวลาเห็นว่าในตลาดตอนนี้นะเจ้าที่มี OS หลายเดเวลอปเมนต์นะแต่ละเจ้าก็จะออกรอมานะฮะช้าหรือไม่เท่ากันใช่ไหมครับทำให้ผู้ใช้ก็จะรู้สึกว่าที่ยี่ห้อนี้ไม่ดีว่ะออกลองช้าที่ยี่ห้อนี้ดีกว่าออกลองเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นเอ็กซ์เพรียร์ของผู้ใช้ที่เขารับรู้นะฮะนั่นนี่คือข้อดีของฮาร์ดแวร์นะฮะแล้วข้อที่3คืออะไรครับ developer นะ developer สบายนะฮะปัญหาอย่างนึงเลยเวลาเราพัฒนาแอปพลิเคชันนะบนโทรศัพท์คืออะไรครับหน้าจอนะฮะหน้าจอเป็นปัญหาใหญ่เลยนะถ้าเกิดหน้าจอเนี่ยนะมันมีไซส์ไม่เท่ากันเราจะต้องนะฮะเทสมันทั้งหมดเลยใช่ไหม
ตั้งแต่4ต่อ3 16ต่อ10อะไรต่อที่ไหนไม่รู้เยอะๆมากมายนะครับทำให้เสียเวลานะครับแต่ว่า resolution ของ Windows Phone มี resolution เดียวนะเพราะฉะนั้นนักงานทำแค่ตัวเดียวนะแล้วก็สามารถจะรันได้เหมือนกันหมดนะในทุกๆ device นะทุกๆยี่ห้อนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตรงคราวนี้พอพูดถึงหลักการการดีไซน์นะก็คือ Microsoft เนี่ยพยายามยึดหลัก2ตัวนี้นะครับยึดให้แน่เลยนะว่าเนี่ยถ้าจะออกแบบ Metro เนี่ยนะมันต้องได้ตามนี้นะก็คือต้องสมาร์ทนะต้องสมาร์ทอันที่2คือต้องอินทิเกรต Experience นะพยายามให้ผู้ใช้ใช้อะไรได้ง่ายขึ้นโดยการรวมสิ่งดีๆต่างๆเข้ามานะครับอันนี้พอพูดถึงสมาร์ทดีไซน์ปุ๊บนะครับเขาพยายามที่จะดูว่ามันมีอะไรที่ทำมาแล้วมันดูสมาร์ทนะครับคนออกแบบนะตอนนี้เขาก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะเขาก็คิดได้ในระหว่างที่เขาเดินไปตามข้างถนนเห็นบ้างตามแล้วไปฟ้าใต้ดินตามเมืองนะเขาก็เลยเห็นบ้านเนี่ยก็เลยเกิดไอเดียว่าโอ้เอาบ้านนี้แหละมาทำมิเตอร์โฟนมันก็เลยได้ตัวเมโทรมานะอันนี้ตัวเมโทรเนี่ยมันก็จะมีคอนเซ็ปต์คร่าวๆอยู่6อันนะครับอันนี้จำให้แน่เลยนะครับตัวเมโทรเนี่ยนะครับรูปแบบฟิลเวลาเราดูนะครับดูแล้วมันต้องดูรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วโมเดิร์นนะดูแล้วโมเดิร์นดูทันสมัยดูแล้วดูสะอาดนะอะไรที่รกๆนะไม่ใช่เมโทรละนะครับดูแล้วฟาสต์นะคือสามารถจะทำเดินปุ๊บได้ข้อมูลออกมาทันทีแล้วก็มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะแล้วก็นำเสนอคอนเทนต์ออกมานะให้มากๆนะแล้วก็พยายามใช้ตัวฟอนต์ให้เยอะๆนะหรือไอ้ตัวไทโปกราฟีนะถ้าเกิดเรานึกไม่ออกนะให้พยายามจินตนาการไปถึงเวลาเราไปสนามบินนะครับเจอป้ายนะอย่างป้ายที่บอกว่าไอ้เครื่องเข้ามาหรือยังสามารถจะเช็คอินได้หรือยังนะป้ายมันก็จะมีการเคลื่อนไหวนะอยู่ในระดับการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับป้ายที่มีการใช้ฟอนต์นะมีสีรูปแบบต่างๆนะนำเสนอออกมานะก็คือที่หนึ่งพวกนี้เราป้ายนะก็คือตัวลักษณะของเมนูจะประมาณนี้นะอันนี้เขาก็เลยเอาไอ้คอนเซ็ปต์นี่แหละจับมารวมกันนะแล้วก็มาประดิษฐ์ต่อนะให้เป็นมีตัวโฟนนะครับที่มีรูปร่างหน้าตานะที่เรียกว่า UI Star เป็น Metro Star นะครับเห็นว่าไอ้หน้าแรกเนี่ยนะครับเป็นแผ่นป้ายใช่ไหมสี่เหลี่ยมนะครับไอ้ตรงนั้นก็คือเขาเรียกว่าเป็นทาง TIE หรือนี่อาจจะเป็นแผ่นกระเบื้องหรือแผ่นป้ายประมาณนี้ก็ได้นะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าช็อตคัทมากกว่าใช่ไหมครับเป็นช็อตคัทที่อยู่บนเดสก์ท็อปของ PC ของเราเนี่ยนะแล้วก็คลิกเข้าไปหาแอปพลิเคชันใช่ไหมครับจะมองอย่างนั้นก็ได้นะมีช็อตคัทนะแต่ว่าช็อตคัทเนี่ยมันจะเป็นแบบในระดับเป็นอย่างหนึ่งช็อตคัทนะครับคือคอนเทนต์นะฮะที่อยู่ข้างในเนี่ยนะมันจะไม่ได้ฟิตนะฮะเหมือนแบบช็อตคัทที่อยู่บน PC ของเรานะแล้วคอนเทนต์ที่อยู่ข้างในสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดขึ้นอยู่กับการออกแบบดีไซน์ของเราว่าเราเสนอข้อมูลอะไรกับผู้ชายก็มีด้วยเซเว่นอันนี้มันก็เป็นได้ทั้งเป็นเทคเป็นทั้งรูปหรืออะไรก็ได้ก็แล้วแต่แล้วสามารถเอาไอ้ทายไปใช้ในแอปพลิเคชันของเราได้เยอะแยะมากมายอันนี้ถามต่อว่าเอ๊ะถ้ามันทายที่เราไปใช้ได้จริงเหรอนะมันจะช่วยยังไงได้นะเราลองนึกถึงโปรแกรมบางจำพวกอยู่นะอย่างเช่นนะเราเขียนแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะสมมติเราชอบถ่ายภาพนะจะทำแอปประมาณว่าชอบไปออกทริปถ่ายรูปถ่ายวัดถ่ายอะไรเงี้ยเอออยู่ทริปหนึ่งไปถ่ายมอสก็โชว์นะแล้วเราก็ใช้แผ่นทายพยายามดิสเพลย์รูปแล้วสาวในมอสก็โชว์นะเราบอกว่าแค่เปิดเครื่องขึ้นมานะก็เห็นแอปเราเป็นอยู่นะแล้วก็มีรูปใหม่ๆเข้ามาคือนะถามว่าผู้ใช้ก็อยากไปกดไหมจะรู้ภาษาอะไรก็ได้แน่นอนใช่ไหมต้องอยากกดใช่ไหม
นะครับเป็นคอนเทนต์เพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มความถี่นะให้กับผู้ใช้เนี่ยเขาเข้ากับเรานะมีใครบ้างนะที่แบบมีโทรศัพท์แล้วลงแอปเยอะๆรวยก็หลายลงไปหมดจะแค่ที่อยู่สามแอปนะมี Facebook มี Email มี Browser เนี่ยนะถามว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ใช้เนี่ยพยายามเข้ามาจิ้มแอปเราให้ได้เยอะที่สุดบ่อยที่สุดนั่นคือความยากนะฮะไอ้ตัวเนี้ยอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะถ้าข้อมูลว่าคอนเทนต์เราดีน่าสนใจพอเราก็สิ่งนั้นเป็นมาดิสเพย์ที่ไลฟ์ถ่ายได้นะฮะตัวที่สองนะฮะก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ที่เขาดึงมาให้ดูนะลักษณะของตัวดีไซน์ก็จะพยายามใช้ฟอนต์แล้วก็จะมีรูปนะฮะมีรูปที่ต่อนะจะเน้นหรือว่าจะเน้นฟอนต์ใหญ่ๆโปรไฟล์นะคอโมบายเทคแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นข้างล่างเรียกว่าแอปบาร์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคาลิเนด้าบาร์สุดก็จะเป็นของพีข้อผักที่จะรวบรวมปัญหาติดต่อคนในนี่ก็จะเป็นดีไซน์คร่าวๆของตัวอินโฟโฟนอกจากตัว UI แล้วเนี่ยคนที่ดีไซน์ก็บอกว่านะเวลาเราพยายามสื่อสารกับผู้ใช้อย่างที่บอกนะก็คือวินโดว์โฟนเน้นเรื่องของยูสเซอร์เป็นหลักนะเวลาเราสื่อสารผู้ใช้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเราไม่ได้สื่อสารโดยตรงใช่ไหมครับแต่เวลาเราสื่อสารเราสื่อสารยังไงครับพวกข้อความหรือว่าเมสเซจที่แจ้งออกไปนะอันนี้ข้อความหรือว่าเมสเซจที่แจ้งไปเนี่ยมันควรจะเป็นเฟรนลี่นะไอ้คำที่แบบเราเคยใช้สมัยเรียนเอาไปพิเศษในอาจารย์ดูเนี่ยเริ่มใช้นะเพราะนั่นคืออาจารย์อาจจะไม่ค่อยชอบคำแบบเขียวๆแต่ว่า end user เขาฟังแล้วเข้าใจเขาชอบดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนมาใช้คำที่ fairly ขึ้นนะครับดูแบบเป็นอะไรมากขึ้นนั่นคือลักษณะของ metro language นะ metro language นะคราวนี้มาดูส่วนประกอบนะของส่วนที่เกิดขึ้นเป็น UI ของ Windows Phone นะเพื่อที่เวลาเราไปที่ร้านแอปพลิเคชันนะเราจะได้รู้ว่าอะไรนะมันอยู่ออนเข้าอะไรนะล่าสุดเนี่ยนะฮะมันจะเป็นฮาร์ดแวร์มันได้ถูกเรนเดอร์ด้วย DirectX Surface นะซึ่งก็จะเป็น DirectX นั่นแหละนะฮะคือเราโฟนใช้ DirectX นะฮะตัวแรกสุดที่ถูกเรนเดอร์ขึ้นมาเวลาเราเปิดเครื่องนะก็คือ Start Experience บางคนบอกว่าไม่ใช่ครับเป็นหน้าล็อกอินนะก็ใช่นะฮะอาจจะมีหน้าล็อกอินนะก่อนใช่ไหมแล้วเข้ามาที่หน้า Start Experience นะฮะในหน้า Start Experience ก็จะมีแผ่นนะที่เป็นทาเนี่ยเยอะๆมากมายนะฮะทาแต่ละอันเวลากดนะมันก็จะไปเปิดหรือว่าเป็นตัว launcher นะเป็น launcher โปรแกรมนะซึ่งโปรแกรมก็คือ App Page ตัวนี้ไอ้ตัวที่เราจะเขียนโปรแกรมก็คือตัวนี้แหละ App Page นะพอมันถูก launch ขึ้นมานะก็จะเปิดโปรแกรมนะใน launch page เนี่ยนะฮะเวลาเราไปแตะที่พวก input box อะไรพวกนี้นะมันก็จะมี SIP ถูกขึ้นมา SIP คืออะไร soft input ภายในนะก็คือคีย์บอร์ดนั่นแหละนะคีย์บอร์ด on screen นะถูกขึ้นมามันก็จะ on top ก็คือจะทับแอปเราไปเลยนะนี่คือเลเยอร์บนที่1แล้วก็เลเยอร์ที่อยู่บน SIP อีกทีนึงก็จะเป็นแอปบาร์นะเป็นเหมือนกับพวกเมนูนะซึ่งปกติแล้วเมนูเนี่ยนะมันจะอยู่ถ้าเป็น PC ใช่ไหมเมนูเนี่ยมันอยู่บนสุดใช่ไหมออฟฟิศอะไรพวกเนี้ยนะฮะอันนี้ถ้าเกิดเป็นตัว Windows Phone เนี่ยเมนูมันจะอยู่ด้านล่างๆเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้กับนิ้วมือเราเวลาเราใช้เนี่ยเราจะสะดวกกว่าถ้าเวลาเราจับเราก็ดีไซน์ให้มันอยู่ใกล้กับมือนะฮะเวลามีสายเรียกเข้านะฮะมีคอมมิ่งคอลนะฮะมันก็จะทับทุกอย่างของเราแอปเราก็อาจจะถูกหยุดไปนะมันก็จะคือแม่คือมันก็จะแทรกเข้ามาในระหว่างที่เราใช้งานแอปหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นเรื่องนึงนะในระหว่างที่เราคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยนะเราสามารถเปิดปิดไอ้พวกนี้ได้นะ system play นะสามารถที่จะดูว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะดูว่าสัญญาณมีกี่ขีดแล้วนะบน system play ก็จะมี notification อยู่นะสมมติเรากำลังดูแบตเตอรี่อยู่นะว่าที่เหลือกี่ขีดแล้วนะปรากฏว่ามี SMSส่งเข้ามาปึ้งมันก็จะให้ priority SMS ต่อนะมันก็จะโผล่ขึ้นมาบางซิสเต็มเพลย์แล้วก็คลิกอ่านแล้วก็ปิดไปนะใน
หนือ notification มีอะไรครับมีหมดลุ่มนะก็คือระหว่างที่เราอ่านและเสร็จแล้วก็แล้วแต่นะเราสามารถที่จะเปิดนะฮะปุ่มหัวลุ่มที่ปรับข้ามมาได้นะมันก็จะอยู่ทับตัวเมสเซจขึ้นไปได้อีกเลเวลหนึ่งนะฮะเหนือหัวลุ่มมีไม่มีแล้วหมดแล้วก็อาจจะมี cover โทรศัพท์ที่เราปิดนั้นอยู่บนหัวสุดแล้วโอเคนะเมื่อกี้คือลักษณะของ smart design นะฮะ smart design ก็คือจำไว้เลยว่าก็คือก็ตรงนี้ผมก็จะเน้นเรื่องของอะไรฮะดู modern นะดู fast in motion นะฮะอะไรนะเรื่องของ form ความเห็นนะฮะอะไรนะจำตรงนี้ไว้นะตัวสมาร์ทดีไซน์อันนี้มาถึงตัว integrated experience นะอย่างที่บอกนะฮะคุณจะโฟนนี้นะฮะ people first คือคนต้องมาก่อนนะฮะอันนี้เนี่ย Microsoft นะฮะได้ integrate หลายๆอย่างเข้ามานะฮะการ integrate และส่วนเข้ามาเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่าเป็น hub นะ HUB หรือว่าส่วนรวมนะฮะใน Windows Phone นะมันจะมี default hub อยู่ทั้งหมด6ตัวนะก็คือ People hub, Office hub, Picture hub, Music and Video hub, Marketplace hub แล้วก็ Games hub นะพวกนี้เนี่ยนะฮะนอกจากให้ผู้ใช้นะใช้งานปกติแล้วเนี่ย Developer สามารถที่จะพัฒนานะฮะสิ่งที่เรียกเป็น Integration hub เข้าไปปลักได้นะ Integration hub เข้าไปปลักได้นี่เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะว่าร้านเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงนะแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้ก่อเนี่ยเราจะเอาพวกเนี่ยมาใช้งานได้ยังไงบ้างนะโอเค People Hub นะปกติแล้วเนี่ย People Hub นะถ้าพูดถึงในโทรศัพท์แบบเก่าๆเนี่ยนะมันจะใช้คำว่า Contact นะ Contact คุณใช่ไหมฮะแต่ก่อนเราจะใช้ Contact นะคอนแทคปกติเกี่ยวกับอะไรครับชื่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็คือคอนแทคนะฮะอันนี้เนี่ยพอยุค 2.0 เข้ามานะฮะยุค Facebook ยุค Twitter นะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเวลานะฮะคนเวลาเข้าเว็บไอ้คนเวลาเปิดคอมพิวเตอร์ทุกวันเนี่ยปกติต้องเปิดเบราว์เซอร์ก่อนนะแล้วก็พิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะเป็น Google อาจจะเป็น Hi-Fi แล้วมันต้องเปิดอะไรฮะFacebook แล้วก่อนเราต้องเปิดอะไรฮะ Facebook แล้วก่อนกินข้าว Facebook นะฮะเขาพยายามเชื่อมไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เป็นโซเชียลเนี่ยเข้ามาใน People ด้วยนะเพราะคนทุกวันนี้มันไม่ได้มีแค่คอนแทคหลักนะมันยังมีเรื่องของ Network ด้วย Network ต้องออนไลน์ต้องออนไลน์แล้วก็ต้องอัปเดตตลอดเวลานะพอเราเข้ามาใน People Hub เนี่ยนะเราก็จะเจอผู้คนที่เราติดต่อด้วยนะที่อยู่แวดล้อมเรานะฮะทั้งใน Facebook ก็ดี Twitter ก็ดีนะมันก็จะฟีดมาหมดเลยนะที่อยู่ในคอนแทคใน Facebook นะก็ขึ้นมานะฮะเราสามารถที่เอาคอนแทคของเราเนี่ยที่อยู่ในเที่ยวเนี่ยนะไปลิงก์เข้ากับแอคเคาท์ Facebook ได้นะเวลาเราจะติดต่อกับคนเนี่ยเราก็จิ้มเข้าไปหาคนนั้นนะสมมุตินะผมอยากจะตามงานใครสักคนเนี่ยว่าที่มีเข้าไปดูนะปรากฏว่าเราจิ้มเข้าไปดูปุ๊บมันมีไอ้วอสอยู่ข้างๆมันบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ทะเลพักร้อนผมยังไม่ได้ทำโทรผมก็รู้แล้วว่าไปพักร้อนหรือเปล่าก็เกิดขึ้นนะก็ไม่ต้องโทรนะก็คือเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากคนนั้นได้ถึงแม้เราจะยังไม่ได้ยกหูนะโทรศัพท์ออกไปเพราะว่าข้อมูลเขาก็จะอยู่บนโซเชียลอยู่แล้วสเตตัสเขาจะอัปเดตตลอดเวลานอกจาก Facebook ก็มี Twitter แล้วก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์คหลายๆตัวเนี่ยที่สามารถเอาเข้าไปอินทิเกรชันใน People Hub ได้นะ People Hub ก็จะไปดึงข้อมูลนะขึ้นมาออนไลน์แล้วอัปเดตให้เราตลอดนะจากเท่าที่เราอยากจะลงนะแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยนะส่วนที่2นะตัว Office Hub นะ Office Hub ก็นะก็เป็นหับท
ที่เอาไว้รวบรวมนะโปรดักที่เกี่ยวกับเรียกว่าโปรดักproductivity นะ productivity software ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยโปรดักพูดว่าเป็น productivity software เนี่ยใช้ในการเสริมประสิทธิภาพสร้างประสิทธิผลให้กับการทำงานนะโดยใช้ซอฟต์แวร์กลุ่มเนี่ยนะ Microsoft Office PowerPoint Excel นะ SharePoint OneNote นะพวกนี้คือรวมมากับ Windows Phone ฟรีนะปกติถ้าไปใช้แพลตฟอร์มอื่นนะก็ต้องซื้อใช่ไหมฮะนี่ถามต่อว่าแล้วแพลตฟอร์มไหนที่สุดถ้าเกิดเราใช้ Microsoft Office ตอบไม่ต้องคิดก็ต้อง Windows Phone ใช่ไหมฮะนะเพราะมันเป็นประดับ Microsoft เองนะฮะอย่างง่ายๆเลยนะไอ้ตัวที่ผมเจอประจำก็คือตัว PowerPoint นะ PowerPoint เนี่ยเราทำใส่เอฟเฟกต์อะไรมาเยอะแยะมากพอเราเปิดเครื่องอื่นสมมติเป็นไลท์ไลท์แท็กเนี่ยมันเรนเดอร์ไม่ถูกครับบางอย่างหายครับถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่สำคัญเกิดอะไรขึ้นครับคุณค่าความเสียหายจะนับไม่ได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้คือถ้าเกิดเป็นตัวพวกไฟที่อยู่บนอินเตอร์โฟนเนี่ยนะครับมันจะเรนเดอร์เหมือนกับเดสก์ท็อปเลยนะเรนเดอร์ได้ถูกต้องนะครับแต่ว่าโหมดในการอินดิคหรือว่าสร้างเพลย์เนี่ยอาจจะยังไม่เท่าตัวพีซีจริงแต่มันก็อยู่ในระดับที่สามารถแก้ไขง่ายๆเบื้องต้นได้แก้ไขเพจอะไรประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็จะมี Excel เนี่ยใส่สูตรใส่อะไรได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งนะครับนี่มาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อเราไปเจอลูกค้าหรือว่าไปเจอใครเขาก็ถามนะครับคือมีช่วงนึงผมไปตั้งบูธนะตั้งบูธโชว์ในโฟล์ดนี่แหละนะแล้วมันมีคนมาถามมาปรึกษาว่าเอ๊ะทำไมในMicrosoftทำโปรดักต์ออกมาไม่ค่อยดีเลยนะฮะคือที่อยากใช้แต่ก่อนก็ใช้ HD 2ซึ่งเป็นRealme Mobileนะฮะที่อยากใช้ HD 2อยู่นะเวลาเปิดเอกสารแล้วอยากก็เสียบ USB แล้วก็ copy file ลงได้เลยแต่พอมันเป็นRealme Phoneทำไมมัน copy file ลงไม่ได้โดนด่าเนี่ยทำไมทำแบบนี้ก็เลยอธิบายว่าอ๋อพอดีเขาคอนเซ็ปต์เขาเปลี่ยนครับเขาต้องเอาคอนเทนต์ไปอยู่บนคลาวด์นะก็คือมันก็จะมีคอนเซ็ปต์หนึ่งนะที่เรียกว่า Tree Screen ได้ยินใช่ไหมครับ Tree Screen นะก็คือเรามีทุกวันนี้เรามักจะมี device นะมากกว่าหนึ่งใช่ไหมครับเป็นโทรศัพท์เป็นdesktop เอาไว้ตั้งโต๊ะทำงานแล้วก็มีเป็นกระเป๋าหรืออาจจะเยอะกว่านั้นนะปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดเรามีไฟล์อยู่ไฟล์ในเน็ตต้องการจะไปเปิดทุกๆเครื่องนะทำยังไงใช้ USB เหรอนะไอ้อย่างไปถามเนี่ยไอ้มันเสียบ USB ไม่ได้ทำยังไงไอ้ Android นี้มันเสียบ USB ไม่ได้ทำยังไงนะคำตอบก็คือเราต้องเอาข้อมูลเนี่ยไปไว้บนคลาวด์นี่ก็คือจะมีบริการเยอะแยะมากมายก็คือทุกวันนี้มีอะไรมีสกายไลน์มีดอกบล็อกมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยผมเลยบอกเขาไปเขาก็อ๋อนะครับแล้วก็พยายามที่จะต้องปรับตัวพวกนี้นะฮะผู้ใช้ที่เคยใช้ไฟล์นะเสียบต่อเข้าพีซีแล้วก็โยนลงตรงนะต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนะแต่พอใช้ไปแล้วก็รู้สึกว่ามันสะดวกใช่ไหมฮะเราไปเข้าเครื่องนี้เราก็กดไฟล์ได้นะเวลาการแก้ไขนะการแก้ไขก็ไปอัปเดตที่เซิร์ฟเวอร์แล้วเวลาไปเปิดเครื่องนี้ก็จะได้เวอร์ชันเดียวกันนะฮะไอตัวออฟฟิศหักเนี่ยนะมันก็จะรวมคลาวด์ใส่อยู่นั้นให้เลยนะก็คือตัวสกายไลน์นะเวลาเราจะมาเปิดไฟล์เนี่ยเราต้องดูสกายไลน์ล็อกอินแล้วก็จะเห็นไฟล์นะฮะหรือก็ส่งเข้าอีเมลก็ได้แล้วก็เปิดด้วยอีแล้วก็เปิดจากอีเมลก็จะเปิดที่ตัวออฟฟิศหักให้นะอีกอันหนึ่งก็คือฟิกเจอร์หักตัวฟิกเจอร์หักก็เป็นตัวอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์เพียร์ที่เกี่ยวกับรูปภาพทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราใส่คอนเทนต์เข้าไปใน Facebook สนิทเราใส่อะไรเป็นหลักครับรูปภาพหรือว่าเทคครับถ้าเกิดเป็นออกไปข้างนอกมันจะเป็นรูปภาพถ่ายรูปก็โพสถ่ายรูปก็โพสกินแล้วก็โพสนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยรูปภาพเป็นอะไรที่สำคัญมากนะแล้วเขาก็จะทีมเกี่ยวกับรูปภาพในโซเชียลที่เราแอดเข้าไปก็จะเป็น Facebook, Google Live, Free อะไรพวกนี้นะเอามารวมอยู่ในนี้หมด
ที่เรามีคอนแทคหรือว่าอยู่ในเฟซบุ๊กของเราเนี่ยนะฮะในพิจารณาจะขึ้นด้วยในเฟซบุ๊กก็จะขึ้นนะเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเพื่อนเราเนี่ยคนนี้มันไปทำอะไรมานะเราก็เห็นรูปถ่ายขึ้นมาในโซเชียลหรือจากโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราแอดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาในโชว์เลยแล้วสามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็คอมเมนต์ได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าแอปสี่ห้าแอปนะทำให้เราไม่ขาดการติดต่อจากเพื่อนๆนะพวกนี้คือเหมาะกับคนที่ชอบโซเชียลจริงๆนะไอ้นอกจากนี้นะฮะไอ้ตัวเจ้าหน้าที่มันยังมีโหมดที่เป็นเรียกว่าเป็นอินทิเกชันนะฮะเราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะเป็นปลั๊กเข้ากับเจ้าหักได้เพื่อที่จะเอารูปนั้นส่งให้แอปเราไปทำอะไรสักอย่างต่อเช่นเอาไปใส่ฟิลเตอร์นะเอาไปใส่ลาเวลพวกนี้โดยที่ไม่ต้องไปเปิดแอปแล้วก็ไปเล้าเอารูปนะนี่คือเราเปิดฟีเจอร์หักแล้วก็เลือกรูปแล้วก็เลือกแอปได้เลยนะแอปที่เราเขียนเข้าไปก็จะเป็นปลั๊กตัวไปในนี้อีกตัวหนึ่งนะก็คือมิวสิกแอนด์วิดีโอแอปนะตอนนี้ก็จะรวบรวมนะฮะเกี่ยวกับเพลงแล้วก็วิดีโอนะรวมถึงพวกพอดแคสต์เสียงด้วยแล้วก็ทางวิดีโอด้วยนะวิดีโอตัวมิวสิกในวิดีโอครับเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นพอร์ตเนี่ยจากนะต่อไปเป็นหนึ่งในที่ยูสูนะเอาซูนลงมาอยู่ในนี้นะฮะแล้วซูนเนี่ยนะเวลาเราจะดาวน์โหลดแล้วซื้อขายเองก็จะมีแบบซื้อทีละเพลงกับซื้อแบบอันลิมิตใช่ไหมฮะแต่ด้วย subscriptionแต่ได้ดูแล้วฟังได้ทั้งนี้นะก็เราแล้วแต่นะอย่างเห็นตัวนี้ก็สามารถที่จะทำอินทิเกชันนะสามารถที่จะพัฒนาที่จะเอาเพลงทำงานอีดีหรือออกมาก็แล้วเราแต่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มาร์เก็ตเพลสนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วก็คือเป็นตลาดนะสำหรับนะฮะคือถ้าเราอยากได้เราก็เข้าไปตรงนี้นะตัวมันเกิดเพลสเนี่ยนะนอกจากนะให้เป็นที่ที่ผู้ใช้ก็ไปดาวน์โหลดแล้วเนี่ยนะมันยังเป็นที่ที่ให้นะผู้ผลิตเนี่ยสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการแข่งขันได้นะผู้ผลิตในหลายรายเนี่ยนะเขาก็จะสร้างมันเกิดเพลสของตัวเองแต่ไม่ได้แยกนะแต่มันก็จะมีชื่อนะอยู่ข้างบนนะอย่างLG ก็มี LG นะมาเกิดเพลสแล้วก็มีSamsungมาเกิดเพลสนะโนเกียก็มีโนเกียมาเกิดเพลสแต่ละคนเนี่ยนะแต่ละผู้ผลิตก็จะมีแอปเก่งๆของตัวเองนะก็จะดึงดูดผู้ชายนะโนเกียมีอะไรครับโนเกียไรใช่ไหมก็คือเป็นระบบนำทางแบบออฟไลน์นะมีของประเทศไทยด้วยนะมีเสียงคนไทยด้วยถ้าเกิดใครเคยใช้ตัวแอปพลิเคชันของโนเกียบนซิมเบียนนะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยใช้ประมาณนั้นเลยคือข้อมูลดีมากเลยนะฮะคือเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะถ้าเกิดใครใช้พวกอะไรฮะไอโอเอสเนี่ยมันต้องไม่เสียตังค์ซื้อใช่ไหมหรือไม่ได้เสียตังค์ต้องเสียแล้วถ้าเกิดซื้อถูกวิธีนะอันนี้คือเขาให้ฟรีเลยใช้ของเพียร์แล้วก็ใช้ของเพียร์แล้วก็ตัวสุดท้ายนั่นคือเกมหักนะฮะเกมหักเนี่ยก็จะเป็นแบบรวบรวมนะนอกจากเกมแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นของโซเชียลด้วยโซเชียลก็ถูกใส่เข้ามาในเกมด้วยไอ้โซเชียลตัวนี้ก็คือ Xbox Live นะ Xbox Live มันมีการแชร์ข้อมูลนะที่เป็นพวกแต้มต่างๆในการที่เราเล่นอยู่บนคอนโซลนะเราสามารถที่ไปดูว่าที่เรามีแต้มสกอร์เรามีเท่าไหร่นะต่อไปเนี่ยนะมันจะมีประมาณว่าเราได้เล่นเกมอยู่บนคอนโซลทำแต้มได้ในระดับนึงแล้วอยู่ดีเราต้องออกไปธุระข้างนอกเราก็ถึงมีน้ำฝนขึ้นมาแล้วก็โหลดเกมกันนะเล่นต่อเดือนเล่นได้นะโดยที่เราก็จะไม่ต้องขาดการติดต่อกับเกมที่เรากำลังเล่นอยู่เล่นได้ต่อเนื่องนะแล้วก็น่าจะเป็นข้อดีนะที่มันมีตัวพวกการแชร์เล่นนะในการแชร์กันในตัว Xbox นะครับคราวนี้ถามว่าเกม Microsoft เป็นยังไงนะต้องบอกว่าตลาดเกมเนี่ยนะฮะ Windows Phone เนี่ยนะถ้าซื้อมาเนี่ยคุ้มคุ้มมากนะฮะบางคนบอกว่าทำไมไม่เลือก Windows Phone ที่ถูกกดดันนะถ้าเกิดใครสามารถซื้อได้ก็ซื้อเอามาเก็บไว้ก็ดีนะซื้อมาเล่นเกมไม่คุ้มเลยจริงครับก็ตอนนี้เนี่ยเล่นแต่ไม่ได้ของคือ 100% นะ End User จริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่า
แต่เราต้องบอกว่าจะซื้อเก็บไว้ที่นั่นเลยนะจะมีราคาต่อไปเองเราสะสมวัตถุอ่ะโอเคแล้วจะเดโมนะฮะตัวมิโครโฟนให้ดูนะฮะคราวนี้เนี่ยใครที่มีโทรศัพท์อยู่แล้วก็ใช้มิโครโฟนได้นะวันนี้แจกให้ทุกคนเลยนะฮะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบขึ้นมานะใครมี iPhone เนี่ยยกมือหน่อยฮะโฟนสกรีนนะถ้าเป็นไอโฟนแอปตัวนี้โฟนแอนดรอยก็ฟรีเป็นเหมือนกับแอปลอนเชอร์แล้วสักครั้งแล้วกดขึ้นมาจะได้ full screen นะแล้วเราก็ลองเล่นๆดูได้จริงๆผมคงไม่ได้มาอธิบายว่ามิโครโฟนเป็นฟีเจอร์อะไรนะแต่ผมจะชี้ให้นักออกแบบว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำมิโครโฟนเราจะเป็นฟีเจอร์ไหนมาเขียนนะเป็นฟีเจอร์ไหนมาเขียนได้ที่นั่นเกิดประโยชน์กับแอปเรานะฮะอย่างหน้าแรกก็จะเป็นหน้าสตาร์ทสกรีนใช่ไหมฮะมันก็จะมีโปรแกรมต่างๆก็คือเป็นผ่านมันเป็นผ่านนะฮะตามแผนก็จะมีการอัปเดตข้อมูลนะครับข้างหน้าที่เป็นไลฟ์ชาร์ตนะบางก็นี่หนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ดูแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแอปที่พวกเราเปิดจากเบราว์เซอร์ติดตั้งโปรแกรมไม่ได้นะมันฟิกนะชื่อโปรแกรมไทยฟลักวอชนะนี่เขียนโดยนักศึกษานะช่วงที่น้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้ว4-5เดือนที่แล้วใช่ไหมครับแอปตัวนี้ก็ออกมาเพื่อช่วยให้คนสามารถมองมอนิเตอร์ระดับน้ำในคลองต่างๆนะที่เราก็จะได้ดูในเรื่องที่ตรงนี้ล้นยังตรงนี้แตกหรือยังนะฮะแล้วก็จะลุ้นกันทีนึงก็มีเด็กก็ทำขึ้นมานะครับก็ทำอยู่แล้วเอาไว้ดูระดับน้ำนะครับก็จะมีข้อมูลเนี่ยต่างๆแล้วก็โทรก็ส่ง SMS เพื่อจะรับบริจาคนะแล้วก็จะมีระดับน้ำในคลองก็จะมีเทเลอร์สีนะบอกถ้าสีเขียวนี่คือปลอดภัยนะเดี๋ยวลองจิ้มเข้าไปดูสักหน่อยนะสังเกตด้านล่างนะครับจะมีโซนให้รีเฟรชกับพินนะตัวโฟมสกรีนนะผมก็จะกดพินนะกดพินเข้าไปนะกดแล้วที่ตัวไหนเดี๋ยวเราต้องกดสิก่อนไฟกดได้มา
ถ้ามันมาเนี่ยมันก็จะมีแผ่นของใบแผ่นนึงนะที่เป็นอะไรเนี่ยนะปรากฏนะจะบอกว่าระดับน้ำสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะมันก็จะมีรายงานสเตตัสตลอดเวลานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะให้พวกเราลองเล่นแอปพวกนี้นะฮะหลังเบรกนะฮะตอนนี้ก็คือจะให้ดูไปก่อนแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบหนึ่งนะก็คือใช้พวก cloud service เนี่ยนะเข้ามาช่วยนะครับอย่างนี้ก็จะเป็น dictionary นะที่ทำให้กับการถ่ายซอฟต์แวร์ตัวท้ายนี่ก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันก็จะมีปุ่ม camera นะครับที่ตัวนี้มันจะไปใช้ service ของตัว OCR นะของตัวด้วย Azureก็คือเราสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็แคปเจอร์นะฮะอะไรก็ได้นะครับนะพอเราได้รูปเสร็จปุ๊บแล้วก็แปลงเป็นไฟล์แล้วก็ส่งไปที่สื่อแล้วมันก็จะได้เป็นข้อความที่มันถูกถอดมาจากรูปภาพอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนะอันนี้ก็เจอนะฮะเราจะเจอคำพูดนะที่มันสามารถดีเทคได้นะนี่ก็เป็นบริการฟรีนะก็คือสามารถเข้าไปใช้ได้ทุกคนนะผ่านตัวคำของตัวซองอันนี้ตัวอย่างนึงนะครับเป็นของตัวปตท.นะนี่ก็เป็นนักศึกษาครับนักศึกษาก็ทำมาตรงนี้ให้นะเรียกว่าปตท.นะตัว Windows Phone เนี่ยมันจะตอนนี้มันจะใช้ระบบหนักของ Windows ใช่ไหมครับซึ่งไอ้ตัวหนักตัวนี้เนี่ยที่มันสามารถทำได้ในตอนนี้เลยก็คือสามารถที่จะทำการเล้าเส้นทางได้นะโดยที่เราต้องไปทำตัวเองนะครับอย่างตัวอย่างนะจะหาสถานีปั๊มน้ำมันสักที่หนึ่งยิ่งไปสักที่หนึ่งนะครับแล้วกด direction tool นะครับไอ้ตัวนี้นะเราสามารถเขียนโค้ดแค่3บรรทัดแล้วมันก็จะทำการล็อกให้เราได้เลยนะฮะแล้วก็บอกเส้นทางของเราด้วยนี่คือสามสิ่งที่มันสามารถทำได้นอกจากนี้นะครับก็จะมีล็อกจาก2จุดนะครับล็อกไอ้ตัวนี้มันสามารถที่จะเลือกจุดที่เราจะวิ่งไปนะเดินทางแล้วมันก็จะบอกว่าไอ้ระหว่างเส้นทางที่เราวิ่งไปเนี่ยมีบ้านน้ำมันอยู่ตรงไหนบ้างนะผมเปิดตรงนี้กดครั้งระหว่างเส้นทางที่เราขับรถวิ่งผมบอกได้เลยว่ามีบ้านน้ำมันตรงไหนบ้างแล้วก็วางแผนในการเดินทางว่าเติมน้ำมันได้อันนี้คือตัวอย่างของตัวแมพนะที่เราสามารถที่จะเรียกใช้ได้นะอีกแอปหนึ่งอันนี้ชื่อแอปไทยมิวสิกชาร์ตนะคอนเซ็ปต์ของแอปนี้ก็คือเป็นแอปที่นะไปเอาอันดับเองนะของแต่ละสถานีนะที่เขาจัดอันดับมานะครับท็อป100ท็อป50อะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาดึงมาโชว์นะว่ามันมีอะไรบ้างอย่างนี้ก็น่าสนใจนะสมมติเพลงนะแล้วมันก็จะไปเปิดนะฮะแต่ว่าเพลงอยู่ตรงไหนนะปกติถ้าเกิดเราทำเพลงพวกนี้มันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับมันก็จะเอาไปตัวนี้นะไปหาใน YouTube นะไปหาใน YouTube แล้วก็จะซับเจ็ตมาซึ่งใน YouTube เนี่ยปกติถ้าเกิดเราก็มีเพลงแปลกๆโอกาสที่จะได้เพลงนั้นมาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะใครเคยไปเสิร์ชหาเพลงบ้างเกือบ100%เลยนะเสิร์ชหาพวกก็เจอไอ้เพลงที่เราฟังได้นี่แหละนะครับอันนี้พอเราเลือกฟังอะไรเสิร์ชพวกเนี้ยเราอยากจะแชร์นะฮะเราสามารถกดปุ่มนะที่ผมทำได้แชร์ปุ่มนะไอ้การแชร์เนี่ยมันสามารถจะลิงก์เข้ากับตัวแชร์ตัวแอคเคาท์ที่อยู่บนโน้ตโฟนได้
ได้เลยหรือที่เราไม่ต้องไปเขียนนะเขียนโค้ดที่จะแชร์บน Twitter บน Facebook เองนะเราใช้แชร์ที่อยู่ในนี้ได้เลยเขียนโค้ดสามนะนะแล้วเราก็เลือกเอาว่าจะแชร์ไปตามนะโอเคเดี๋ยวเราไปเบรกก่อนนะเดี๋ยวเข้ามาดูต่อนะเรื่องอะไรนะก็เปิดเอาก็ลองเล่นดูนะให้ได้รูปแบบฟิลว่าโอเคแล้วนะครับตอนนี้มาดูถัดไปนะครับคราวนี้อย่างที่บอกนะคือ Microsoft นะพยายามที่จะวางมาตรฐานให้กับตัว Windows Phone นะก็คืออย่างนั้นก็คือเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์นะคือ Microsoft จะบอกเลยนะว่าใครที่จะผลิตนะ Windows Phone นะต้องนะมีสเปคนะตามที่ระบุเท่านั้นนะเท่านั้นอันนี้ถามว่าสเปคหน้าตอนนี้เนี่ยนะมันเป็นยังไงนะฮะหน้าจอจะมีเรโซลูชันเดียวนะฮะอันที่อยู่ในสไลด์ที่ผมไม่ได้แก้นะฮะหน้าจอจะมีเรโซลูชันเดียวนะก็คือ480x800นะ480x800นะฮะจอนะฮะต้องรองรับนะฮะจุดสัมผัส4จุดแล้วก็ต้องเป็นแบบคาปาซิตี้นะครับด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อมีรถโฟนไปใช้ไม่ต้องกังวลนะจะไม่มีจอที่เป็นแบบ LCD ที่ต้องใช้แรงจริงนะขอบป๊อกจะไปไม่ต้องกังวลนะจะไม่มีแบบนั้นนะทุกอันจะเป็น capacity นะแล้วก็เซนเซอร์นะฮะก็จะรองรับนะพวก GPS นะ accelerometer นะ compass นะคิดรายก็คือวัดแสงนะแล้วก็ proximity คือวัดระยะที่เอาไปนะก็คือระเบิดมันก็มาใกล้ถึงจอนะได้เป็นเซนเซอร์นี่คือขั้นต่ำนะฮะแล้วกล้องนะฮะความละเอียดนะขั้นต่ำก็คือ5นะ5เมกะพิกเซลนะหรือสูงกว่านั้นนะในตลาดตอนนี้เนี่ยของ Windows สูงสุดจะเป็นที่8นะ8เมกะพิกเซลนะในนั้นก็อาจจะมี41นะ41เมกะแล้วก็ตัวที่ใช้ในการเอนโคดหรือทำพวกโคดเด็กเนี่ยนะพอที่ไม่เหยียดเนี่ยก็จะต้องมีแล้วต้องซัพพอร์ตด้วยนะตัวโคดเด็กก็คือชั้นเมมโมรี่ขั้นต่ำ256นะฮะแล้วก็ตัวรองนะหรือว่าตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะ8กิกขั้นต่ำนะฮะแล้วก็ตัว CPU นะจะต้องเป็นตระกูลนะที่เป็นบุกเล่นจากน้ำนะฮะคือความเร็วตั้งแต่1กิกเฮิร์ตซ์ขึ้นไปจริงๆคือต้องซัพพอร์ตอะไรนี้แล้วก็ปุ่มนะคือต้องมี3ปุ่มหลักๆนะที่หน้าแรกนะจะมีปุ่มแรกปุ่ม Windows แล้วก็ปุ่ม Search นะที่เรียกให้แบบ Foundation ขั้นต่ำแล้วก็ปุ่มนะที่อยู่รอบๆตัว Windows Phone นะก็ต้องมีตามนี้เท่านั้นนะก็มีปุ่มแบ็คนะปุ่ม Start ปุ่ม Search นะปุ่ม Sleep ก็คือปุ่ม Power นั่นแหละที่อยู่ด้านบนครับปุ่มวอลุ่มอัพดาวน์ก็คือไปอยู่ด้านนั้นข้างนะแต่ว่าเขาไม่ได้กำหนดนะว่าไปอยู่ซ้ายหรือขวานะแต่อยู่ด้านข้างนะแต่ต้องมีให้ครบนะฮะแล้วปุ่มทูสเตทคาเมร่าชัตเตอร์นะฮะไอการวางปุ่มทูสเตทคาเมร่าชัตเตอร์เนี่ยนะถือว่าเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งของคนออกแบบเลยก็ว่าได้นะฮะก็คือไม่ว่าเราจะหยิบตัววิดีโอโฟนตัวไหนขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำลักษณะว่ามันเป็นกล้องถ่ายรูปได้เลยนะหยิบขึ้นมานะปกติกล้องถ่ายรูปที่เราคุ้นเคยคือมันจะมีปุ่มชัตเตอร์อยู่ขวามือใช่ไหมแล้วเวลากดค้างก็คือโฟกัสนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะทุกสเต็ปทำอะไรนะครับสเต็ปแรกก็คือกดค้างกดค้างก็คือโฟกัสนะสเต็ปที่สองก็คือกดนะกดลงลึกๆหน่อยก็คือล่างชัตเตอร์นะอันนี้เนี่ยนะฮะเครื่องมือตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมนะโนเกียเริ่มออกอะไรมานะกล้องถ่ายรูปที่โทรศัพท์ได้ใช่ไหมเพียววิว41ใช่ไหมฮะก็คือต่อไปเราจะได้เห็นนะ Windows Phone 41นะไม่กับ Pixel นะแล้วก็มีปุ่ม Shutter นะที่เหมือนกับกล้องเลยนะเราจะเริ่มมีโทรศัพท์ที่ถ่ายรูปความละเอียดระดับกล้องเรียกว่าเป็นอะไรนะ Medium Format นะถ่ายมาชัดมากแล้วก็รองรับการสัมผัสนะในลักษณะต่างๆก็คือการทำเกจเจอร์นะพวกซูมคลิปสไลด์ฟลิปอะไรพวกนี้นะนี่ก็เป็นสแตนดาร์ดปกติแล้วนะแล้วก็รองรับ Qwerty Keyboard นะอย่างตัวสำหรับที่ผมใช้ตอนนี้มันก็จะมีสไลด์คีย์บอร์ดนะก็รองรับมาในตัวเลยนะ
คือเราไม่ต้องไปทำการเขียนโปรแกรมอะไรพิเศษนะฮะเราก็เขียนปกติของเราแล้วก็จะจัดการให้เองนะฮะที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็รองรับ slow network นะฮะพูดง่ายก็คือตั้งแต่ network ที่เป็น GPRS นะฮะจนกระทั่งถึง 4G นะฮะ LTE พวกเนี้ยก็รองรับนะฮะนี่ถามว่าเอ๊ะถ้ามันแบบนะฮะก็ปกติถ้าเกิดเราเคยเขียนโปรแกรมเนี่ยพวกต่อ network เนี่ยนะฮะบางทีมันอาจจะเป็นแบบ10กว่าดันนะฮะแต่นี่การเขียนโปรแกรมนะบน Windows Phone ที่ต้องต่อ networkทั้งหมดนะฮะทั้งหมดจะเป็นอะซิงโครนัสนะเพื่อให้มันรองรับเน็ตเวิร์กเนี่ยที่ช้าเป็นอย่างตัวเลยนะแต่เร็วก็เร็วกว่าส่วนที่ช้ามันก็ยังทำงานได้นะไอ้ที่จะวิ่งเป็นเต่านะฮะก็ยังสามารถที่จะทำงานได้อันนี้จะเป็นรูปนะภาพข่าวของวิดีโอคอนตอนส่วนตัวนะแล้วก็มีกว่า10กว่ารุ่นนะ10กว่าบริษัทนะครับว่าเปิดซัวร์ของนะแล้วก็จากนั้นมานะฮะก็มีข่าวด้วยนะฮะในช่วงนี้ไปสอบกับโนเกียนะจากนั้นนะฮะโนเกียก็บอกว่าจะใช้ Windows Phone นะเป็น OS นะฮะส่วนแล้วว่าก็จะช่วยซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็พิเศษหลายๆอย่างก็มีการดีไซน์กันนะเยอะขึ้นอย่างหนักเนี่ยนะฮะก็จะมีการรวมทั้งหมดกับมีมาเข้าด้วยกันนะฮะก็จะมีที่สมบูรณ์นะธรรมชาติถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าตอนนี้มีรุ่นอะไรบ้างข้างนอกมีนะก็คิดว่าน่าจะได้เห็นกันแล้วนะของโนเกียนะไอ้ภาพนี้มันเป็นภาพช่วงที่เราคุยกันใหม่ๆนะที่บอกว่าอยากจะทำรูปโฟล์ดก็มีคนทำภาพนะมาปล่อยบอลไปไม่รู้ว่าดีไซน์ใกล้ใกล้เคียงกับที่เขาลิงก์ออกมาหรือเปล่าคิดว่าคนก็ได้ไปซื้อมาแต่ในตัวนั้นมันก็ไม่ติดอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์นะที่มีอยู่ในท้องตลาดนะที่เอามาเทียบสเปคกันสายบานสายนะฮะทุกวันคือ Windows Phone นะฮะถามว่าตัวไหนตัวท็อปใครตอบได้ Windows Phone ตัวไหนตัวท็อปครับหนึ่งผมเนี่ยคำตอบคือท็อปทุกตัว Windows Phone ท็อปทุกตัวเพราะอะไรเพราะสแตนดาร์ดมันวางไว้ที่เดียวกันนะฮะซื้อมาอันไหนก็คือ1 GB ของอาจจะแตกต่างกันแล้วแต่ลักษณะการใช้งานของคนและบางคนอาจจะชอบจอใหญ่ก็ไปซื้อของ HTC HP 7นั่นจอเริ่มเลยนะใครที่ชอบแบบกล้องและความละเอียดสูงๆก็ไป HTC M3 นะใครที่ชอบแบตเตอรี่อายุนานๆหน่อยก็จะมี Optimus นะใครที่ชอบโทรศัพท์ที่ดูอ้วนๆหน่อยก็มีนะตัวนี้อ้วนๆหน่อยแล้วแต่ความชอบแล้วก็เลือกไปตามสไตล์ของแต่ละคนนะแต่ไม่ต้องถามว่าตัวไหนตัวท็อปนะคือทุกอันก็จะได้สเปคได้เฉลี่ยเดียวกันต่างแค่ความชอบนะอิโมชันว่าเราถูกใจหรือว่าใช่นะท่านนี้โอเคทีนี้เราก็จะมาเริ่มนะสร้างแอปพลิเคชันบน Windows Phone นะก่อนที่เราจะเริ่มนะเราต้องรู้อะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือเนี่ย Windows Phone หรือเป็น Ecosystem นะเมื่อช่วงเช้านะตอนเปิดงานเนี่ยนะก็ทางโอเคก็มาพูดเรื่อง Ecosystem แล้วใช่ไหมระบบนิเวศใช่ไหมครับผมคำอย่างนึงนะตอนที่ทางโอเคพูดว่าระบบนิเวศเนี่ยนึกถึงป่าชายเลนใช่ไหมทางโทรศัพท์ก็โชว์วิดีโอเนี่ยก็มีป่าชายเลนตามแบบจำได้ไหมนั่นคือเป็น Ecosystem อันดับแรกคือก็คือตัว marketplace ก็คือเป็นแหล่งที่เอาไว้ publish app นะเอาไปขายเอาไปแจกจ่ายนะฮะแล้วสองก็คือ Zoom software นะฮะ Zoom software นี่ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้ในการ sync นะเราจะเอาโทรศัพท์ไปรู้จักกับ PC เนี่ยก็ต้องลง Zoom ก่อนนะ Zoom มันก็จะเป็นเหมือนกับตัวกลางที่คอยทำให้เราเป็น partnership นะฮะมันก็จะทำความรู้จักสมมติเรามี10เครื่องเนี่ยนะมันก็จะรู้จักเป็นสิ่งเครื่องนะมันก็จะมีตั้งชื่อตั้งไว้นะเวลาเราเสียบซิงค์เนี่ยมันก็จะจับนะไอ้เครื่องนี้เคยซิงค์เพลงอะไรเคยซิงค์วิดีโออะไรมันก็จะจับนะก็คล้ายๆกับไม่ตัวจริงเลยสูตรซอฟต์แวร์นะเราสามารถจะซื้อขายแอปพลิเคชันซื้อขายเพลงซื้อขายวิดีโอผ่านสูตรซอฟต์แวร์ได้นะเสียบซิงค์ไปเลยถ้าเกิดเราไม่อยากจะ
ทำแบบโอทีเอนะที่คุณอยากทำผ่านเน็ตเวิร์กที่เป็นไวไฟแล้วก็เสียบต่อซูมได้นะครับแล้วก็คราวนะคราวเนี่ยเป็นอะไรที่มาแน่ไม่ได้มาแน่มาแล้วตอนนี้นะฮะคือทำยังไงจะให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยรองรับคนจำนวนมากๆได้แล้วทำยังไงแอปพลิเคชันของเรารองรับคนมากๆได้เป็นมีอยู่เคสหนึ่งน่าสนใจมากจับไปแล้วมันมีอยู่เคสหนึ่งน่าสนใจมากรู้จักแอปที่ชื่อว่าดอเนี่ยดอแรงดอสัมติงนะดอสัมติงเนี่ยนะภายใน5วันมียอดดาวน์โหลด30ล้านนะในชีวิตเราเคยคิดจะเขียนแอปอะไรแบบนี้มั้ยฮะ30ล้านใน5วันนะถ้าเกิดเราต้องเขียนเซิร์ฟเวอร์สักตัวนึงเนี่ยนะเพื่อจะให้มันรองรับทราฟิกในระดับ30ล้านเนี่ยคิดว่าจะต้องทำยังไงก็คือก็ต้องมีอินฟราสตรัคเจอร์ที่รองรับแล้วก็สามารถสเกลได้เร็วถูกมั้ยฮะเรื่องคลาวด์ก็คือคำตอบนะฮะบางทีเราอาจจะไม่ได้คาดคิดไปถึงไหนทำแล้วมันดังขนาดแต่ถ้าเกิดมันดังขนาดคุณจะทำยังไงจะขยายรองรับทันไหมนะหรือว่าแค่100 200ก็เรียบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็คลาวด์ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เราจะที่จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็รองรับคนเยอะๆนะฮะอย่างเช่นพวกระบบพุชเนี่ยเป็นต้นนะฮะไอ้พุชเนี่ยนะฮะมันจำเป็นจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ของเราเองเพื่อที่จะทำการดึงคิวรี่แล้วก็เลือกว่าจะส่งไปให้ไคลเอนต์ที่ไหนบ้างถ้าเรามีระบบพุชแล้วก็มีไคลเอนต์เนี่ยคนใช้สักหนึ่งล้านคนเนี่ยเป็นยังไงถึงแคมป์เราจะพุชยังไงครับตั้งหนึ่งล้านคนแล้วก็ต้องมาทำคิวทำอะไรเพื่อเราเนี่ยสามารถจะจัดการคิวหนึ่งล้านคิวได้เสร็จภายในหนึ่งนาทีไหมหรือหนึ่งชั่วโมงไหมนั้นก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะฉะนั้นถามว่าคลาวด์จำเป็นไหมจำเป็นมากนะสำหรับคนที่จะทำเกี่ยวกับพวกโซเชียลนะที่อาจจะมีอัตราการเติบโตเนี่ยนะแบบจะนั่งโดยหลังมือนะหรือที่ต้องใช้พุชนะมีไคลเอนต์ผู้ใช้เยอะต้องพุชออกไปเยอะๆนะนั่นก็จำเป็นต้องเป็นหนึ่งขานะเพราะมันเป็นเรื่องการสเกลนะถัดมาก็คือ Xbox Live นะอันนี้คือเนื่องจากใครไปทำด้านเกมเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นต้องรู้จักนะมันก็จะมีระบบนะที่ค่าบริการนะแล้วก็จะมีเรื่องของการเก็บสกอร์เก็บได้นะแล้วก็แชร์นะเป็นต้นนะแล้วก็แอปพลิเคชันที่ต้องใช้พวกแมพนะทุกวันนี้แอปพลิเคชันที่ใช้แมพค่อนข้างเยอะนะที่เป็นพวกโลเคชันเบสใช่ไหมครับทีนี้บิงแมพเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะที่ติดมากับเครื่องมือนะจริงๆไม่มีแมพตัวอื่นอีกแล้วนะแต่นี่ก็จะเป็นตัวที่ผมสามารถพูดได้นะคือบิงแมพแล้วอีกหน่อยโนเกียก็จะรวมกับไอ้ตัวบิงแมปตัวนี้นะก็จะได้เป็นแบบอีกตัวนึงนะเดี๋ยวก็รอฟังแล้วกันนะคิดว่าน่าจะมีขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็ตัว Windows Notification Service ที่ก็คือตัวระบบ push นั่นแหละนะก็อย่างที่บอก Microsoft ก็จะ provide ในอินฟราสตรัคเจอร์ที่เป็นคลาวด์นะเพื่อที่จะรองรับระบบ push นะตัวที่จะทำการ push หรือว่าส่งและเสกไปหาโทรศัพท์เนี่ยก็คือMicrosoft Application Service นะฮะเรามีหน้าที่แค่ไปบอกให้คลาวด์เนี่ยว่าส่งให้ใครมันจะทำการส่งทางพุชไปนะฮะแล้วเราก็ต้องประวัติเป็นคลาวด์เพื่อที่จะได้ลองเรานะคิวรี่นะครับส่วนในตัวเนี้ย Microsoft เรา Microsoft Application Service นะฮะจ้ะทีนี้มาถึงทางเรื่องของเราครับนี่ถามว่าเวลาเราพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเราเลือกได้กี่แบบนะก็คือตอนนี้คือเลือกได้2แบบนะฮะจะพัฒนาเป็นแอปธรรมดาหรือว่าจะโอเคแต่ถ้าเขียนเป็นแอปธรรมดาเนี่ยก็คือใช้ Server นะถ้าเกิดไปเขียนเป็นเกมก็ใช้ XML นะ XML ที่ถามว่าเอ๊ะแล้วตัวมาใช่ไหม
เขียนให้เองกับผมหรือว่าลองและตอนนี้ได้นะฮะตัวอัพเดทที่ออกมาใหม่คือ Mango ตัว 7.5 นะหรือถ้าตามหมายเลข SDK ก็คือ 7.1 นะสามารถเขียนแล้วผสมได้นะฮะแล้วก็จะมีคนที่เขาเขียนแล้วประมาณว่าบุ๊กนะบุ๊กที่นั่งเครื่องดื่มนะโดยให้ผู้ใช้เลือกที่นั่งแบบ 3D นะเดินเข้าไปในทางเดินแล้วก็หันมาแล้วก็จะเห็นหน้าต่างจะรู้ว่านี่หน้าต่างตรงนี้มองเห็นส่วนไหนต้องมีเห็นปีกนะเห็นขาเห็นหัวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จอดนะแล้วจะเป็นการเอามาผสมนะว่าตัว NTA เนี่ยนะมันเก่งในเรื่องของการทำ 3D นะเพราะว่าเวลามันจะต้องเรนเดอร์เกมเนี่ยมันจะไม่ได้ผ่านตรงกลางนะมันจะผ่านใดแต่ละเองนะก็คือมันเข้าตรงไหนครับเลยนะทำให้มันเรนเดอร์ได้เร็วขึ้นอันนี้ในส่วนของเฟรมเวิร์กเนี่ยนะฮะระดับเลยนะอย่างที่บอกเราเลือกได้2อันใช่ไหมจะเขียน Silverlight หรือว่าเขียน XLA นะฮะก็คือถ้าเกิดเราจะแปลแล้วเอา Silverlight เลยถ้าจะเขียนเราก็ไป XLA เลยนะอยากจะผสมก็ได้นะมันก็จะมีช่องทางที่เราทำมันได้นะแล้วก็จะมีเฟรมเวิร์กส่วนข้างบนนะที่จะเป็นไลบรารีนะตรงส่วนข้างบนเลยนะคือสำหรับตัว Interface นะข้างล่างก็จะเป็นbase class library นะครับที่จะมีอยู่ใน .net นะที่จะคล้ายๆกันนะถ้าเกิดใครเขียน .net มาเนี่ยมันก็จะมีพวก IO link อะไรพวกแค่นะมันก็ดึงขึ้นมามาด้วยอย่าแค่ไม่ได้เขียน link ตัว XML เนี่ยนะไอ้ base class library ก็มาด้วยนะฮะก็คือนี้นะทีนี้แล้วมันมีอยู่ใน base class ก็คือกลุ่มคนที่เคยเขียนบน PC นะ .net C# DB นะ base class ที่เราทำมาเลยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนสกิลอะไรเพิ่มเติมนะแต่พอตัวข้างบนเนี่ยที่เป็นรูปโฟนนะบนสุดเนี่ยนะมันจะเป็นคลาสใหม่นะซึ่งเราต้องศึกษานะถ้าเกิดใครเป็นC# VB หรือแล้วต้องศึกษาเพิ่มนะแต่ว่าถ้าเป็นคลาสไม่ต้องนะคุณเคยเขียนแล้วก็ยังอยู่ตรงนั้นโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์บ้างนะฮะไอ้ส่วนที่เราจะเขียนก็คือส่วนสีเหลืองนะครับเราติดอยู่สีเหลืองซึ่งมันจะรันอยู่บนเฟรมเวิร์กอีกทีหนึ่งนะซึ่งก็คือ Silverlight SDK นะหรือว่าที่เรียกว่า JavaScript นะทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นตัวคอมไพล์แล้วก็จะเป็น CLR นะรันบนตัวรันคาร์นะฮะแอปของเราสามารถที่จะเรียกใช้เฟรมเวิร์กได้เนี่ยด้านซ้ายมีเขียนว่าแอปพลิเคชันนะเราสามารถเขียนโปรแกรมเรียกใช้แอปพลิเคชันได้แอปพลิเคชันในที่นี้ก็คือแอปพลิเคชันของ Windows Phoneในมิโตโฟนเนี่ยมันจะมีแอปข้างในย่อยๆๆๆนะอย่างเช่นเราจะเขียนโปรแกรมส่ง SMS อย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปมาสร้างหน้ากากนะที่จะรับฟิลข้อมูลแล้วก็ส่ง SMS นะเราแค่ไปเรียกใช้โปรแกรมนะที่อยู่ในนั้นนะส่งให้มันแล้วส่งข้อมูลให้มันก็จะเปิดโปรแกรมมันก็จะส่งไปเองนะอันนี้มันเรียกว่าเป็น launcher user นะเดี๋ยวเราจะได้ทำนะการเรียกใช้แอปพลิเคชันของเราช่วยให้เราประหยัดเวลาถูกได้แล้วก็จะมีพวกของนักโมเดล UI โมเดล UI โมเดลเนี่ยเราดูไปแล้วตอนต้นที่เป็นชั้นๆนะส่วนแอปโมเดลเดี๋ยวจะมีอยู่ข้างหลังนะในส่วน Calibration ที่บอกคือมันก็รวมอยู่ในไลบรารีอยู่แล้วของ B เนี่ยก็จะมีไลบรารีนะพวก Push ก็จะมีไลบรารีนะเข้ามารวมให้แล้วนะเราแค่ไปเรียกใช้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติมนะมันรวมอยู่แล้วนะแล้วก็ส่วนของฮาร์ดแวร์ก็อธิบายไปแล้วนะแล้วก็มีส่วนคืนเดียวแล้วก็ฮาร์ดแวร์ฟาวเดชั่นที่ได้พูดไปทั้งหมดนี้ก็รวมเป็นซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์นั่นคืออาร์คิเทคเจอร์ที่เราจะเป็นต้องรู้นะนี่ต่อจากไซต์เมื่อกี้ก็คือตัวแอปโมเดลนะคราวนี้แอปโมเดลของเราเนี่ยมันจะมี3เลเยอร์เลเยอร์บนสุดก็คือเป็นเลเยอร์แอปพลิเคชันเลเยอร์เนี่ยใครเป็นคนที่จะเข้ามาใช้ครับก็คือ end user ใช่ไหมเลเยอร์บนสุดก็คือ for end user นะ end user ก็จะใช้แอปใช่ไหมไอตัวแอปเนี่ยจริงๆนะมันก็คือไฟล์นะซึ่งก็คือถูกซิปรวมเข้าด้วยกันแล้วก็ตั้งชื่อเป็น .aap นะใน .aap เนี่ยนะก็จะมีไฟล์ .dll นะซึ่งก็คือตัว CLRที่เราเขียนโค้ด C#
VP เนี่ยของพาเซียวครับปุ๊บมันก็จะเป็นดอกเดียวแล้วแล้วก็จะมีรีซอร์สอะไรต่างๆที่เราแอดเข้าไปนะเอามารวมกันนะปรับเทสเพื่อเพิ่มขึ้นซิมนั่นแหละนะแล้วก็รีเนมเป็นดอก XAP เฉยๆนะถ้าเราแจกไฟล์มาเราก็จะเจอข้อมูลในนั้นนะโอเคคราวนี้เลเยอร์ที่2 application deploy นี่ใครครับสำหรับใครครับ developer ใช่ไหมครับเราต้องมีหน้าที่พัฒนาแล้วก็ใช้ทูลเหล่านี้ทำยูสิโดนะโค้ดดีบัคเทสนะแล้วก็ซอฟต์แวร์ชั่นเบนนะดีไซน์นะดีไซน์ออกแบบทำแอนิเมชันนะแล้วก็เอ็กเซมสตูดิโอก็เอาเป็นชุดเครื่องมือไว้พัฒนาเกมนะฮะเสร็จแล้วก็นะสอบมิเข้ามาเก็ตเพลสนะเลเยอร์ข้างล่างสุดก็คือแอปพลิเคชันไลเซนส์เลเยอร์นี้ใครครับเป็นSoftนะแล้วก็ซอฟต์เป็นคนจัดการจุดประกอบการทำพวกนี้นะการนำกราฟขึ้นมันเป็นเพลสการcertify แอปก็คือเป็นตัวซอฟต์นะก็คือการที่แอปพลิเคชันจะได้ certify ต้องผ่านโพลิซีต่างๆทั้งแอปพลิเคชันโพลิซีทั้งคอนเทนต์โพลิซีต้องไม่ไปละเมิดก็เป็นคอนเทนต์การแอปก็จะมีเกณฑ์อยู่นะเดี๋ยวเราจะได้เป็นประเทศไทยนะก็ทำเสร็จพวกก็จะได้ certify นะไอ้ certify ก็ไม่ได้เป็นใบประกาศถืออย่างนี้นะเป็นเหมือนกับการทำเหมือนกับเข้ารหัสให้กับตัว DLL นะ DLL ที่ถูกเข้ารหัสด้วยโค้ดบางอย่างเนี่ยจะสามารถติดตั้งลงไปในเครื่องอินเตอร์โฟนได้ถ้าไม่นะจะไม่สามารถติดตั้งโดยตรงได้ต้องอันล็อกออกนะคราวนี้นะทุกคนนะตอนนี้ต้องมีตัวนี้แล้วนะ Windows Phone หรือว่าเราก็ถูกตอนแรกมันเรียกชื่อนี้นะ Windows Phone ที่บอกต้นถูกตอนนี้มันเรียกว่า Windows Phone SDK นะรู้จะเปลี่ยนชื่อทำไมนะก็คือไอ้ตัว Windows Phone SDK เนี่ยนะฮะถ้าเราไปดาวน์โหลดมานะในนั้นมันก็จะมีนะไอ้ซอฟต์แวร์พวกเนี้ยนะ Visual Studio 2010 Express นะครับ Windows Phone Emulator นะ Silverlight SDK อะไรต่างๆนะ Backend Framework 4นะครับแล้วก็Microsoft Expression Bank for Windows Phone แล้วก็ Visual Game Studio ก็จะมี4ตัวครบเลยนะใครที่มี Visual Studio เวอร์ชันที่สูงกว่า Express อยู่แล้วมันจะลงเพิ่มให้เป็น Plugin Template นะฮะก็คือเราก็จะได้เวลาเรามีโปรเจกต์เราก็จะเห็นนะโปรเจกต์ที่เป็น Windows Phone เพิ่มเข้ามาก็ได้เลยนะเราก็ยังสามารถใช้ตัวเก่าของเราไปได้นะมันจะไม่เอา Express มาทับนะแต่ Express ก็ยังมีอยู่เราสามารถกดใช้ Express ได้แล้วก็ยังตัวใช้ตัวเก่าได้อาจจะเป็น professional หรือเป็น ultimate ก็แล้วแต่เรานะมีใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งบ้างครับยกมือครับติดอะไรครับเดี๋ยวพัดช่วยดูหน่อยนะมีใครบ้างนะครับยกแรงเดี๋ยวน้องเอจะช่วยดู1 2 3มีไฟล์หรือยังครับมีแล้วแล้วได้ไหมก็เดี๋ยวถ้าได้มามันจะเป็นไฟล์เดียวเลย SDK ก็ลงไปแล้วตัวเดียวจบไม่ต้องลงอะไรเพิ่มนะถ้าเกิดใครรีจิสเตอร์นะจะได้รับอีเมลนะอีเมลตอบกลับทางโน้นเดี๋ยวซึ่งในอีเมลจะบอกว่าต้องติดตั้งอะไรบ้างนั่นมันจะมีเอเจนด้านะซึ่งไปดาวน์โหลดจะได้เป็นไฟล์ .iso นะถ้าเกิด iso นั่นแหละลงไปเลยนะตัวเดียว SDKได้ทั้งเซตนี้เลยนะ6ตัวเนี่ยนะแล้วก็สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ตัวนี้ฟรีนะจะไปทำขายทำใช้ในองค์กรก็แล้วแต่จะได้ฟรีนะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีเครื่องมือช่วยเยอะเท่ากับพวก Visual Studio ที่เป็น Ultimate หรือว่าเป็น Pro นะแต่ว่ามันก็โอเคในระดับที่แบบเขียนแอปได้ในระดับนึงนะฮะหรือว่าโอเคนะข้างก็แล้วก็เราด้วยเราไม่ทำแล้วนะไอตัวแอปลัสเซอร์โคนี่ก็อันนี้ก็เป็นโปรเซสนะทางวิ่งที่มันวิ่งมานะกว่าจะมาเป็นแอปให้เรานะในขั้นตอนของการเซอร์ติฟายนะที่มาเก็ตเคสนะอย่างที่บอกนะแอปพลิเคชันเนี่ยที่ผ่านแล้วนะจะถูกเข้ารหัสนะที่เดียวแล้วนะมันเป็นคำที่ท้ายฟ้าไม่ได้เข้าทางฟ้าในเวลาถอดรหัสนานมากมันก็ไปเข้าหน้าที่คล้ายฝาเนี่ยนะมันก็จะได้เป็นสติ๊กเกอร์มาแล้วก็เอาไปติดตั้งลงบนเครื่องทั่วไปได้นะอันนี้ก็จะเป็น
ความเป็นโปรเซสซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องจำนะเพราะเราก็จะได้ทำตามโฟลนี้เลยนะทำอะไรเดี๋ยวเราก็เขียนโค้ดมาเคสถ้าโอเคเราก็ทำเป็นแพ็กเกจใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่ description นะของโปรแกรมเราทำอะไรบ้างนะทำอาร์ตเวิร์กเตรียมไว้พวกไอคอนพวกทัชสกรีนอะไรพวกนี้แล้วก็สับมิดไปที่มาเก็ตเทสนะเพื่อให้ทำการตรวจ verify และตรวจสอบนะถ้าเกิดผ่านปุ๊บเขาก็จะทำการ certify สายให้เรานะฮะแล้วแอปเราก็จะเป็นปรากฏบนมาเก็ตเทสนะผู้ใช้ก็ไปเปิดจากมาเก็ตเทสแล้วก็ดาวน์โหลดนะก็จบก็มีนะแต่ว่าโปรเซสมันนานไหมนะก็คือตั้งแต่ช่วงสับมิดไปจนถึงที่มาเก็ตเทสก็ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะถ้าเกิดเป็น direct นะก็คือเรามี account อยู่ในแอปหักก็คือเป็นแอปเข้าสำหรับ Windows Phone Developer นะเรามี account เราส่งโดยตรงนะประมาณ1อาทิตย์หรืออย่างช้า2อาทิตย์นะฮะหรือถ้าเกิดเราทำผ่าน publisher หรือว่าพาร์ทเนอร์กลางเนี่ยนะก็บวกเข้าไปอีก1อาทิตย์ก็จะกลายเป็น 2-3 อาทิตย์นะครับนะอันนี้เครื่องมืออื่นก็อยู่ในนี้ก็มีนะโอเคอันนี้ทุกคนนะฮะจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะฮะคือจะให้ใช้นะ yes ตัว access point ชื่อนี้นะครับ Lexisol Conference